พลพรรคนักปรุงสวัสดีครับกลับมาพบกับตูนอีกครั้งนะครับในช่วงเอนเตอร์เทนนิ่งนะครับในพลพรรคนักปรุงวันนี้ผมมีเมนูที่ทำง่ายๆมาฝากกันแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับกับเมนูสลัดพาสต้าเพสโต้แบบเย็นกับมะกอกเริ่มต้นก็คือว่าเราจะต้องทำการต้มเส้นพาสต้าก่อนนะครับผมต้มน้ำเอาไว้นะครับให้ร้อนจัดการใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มจุดเดือดวันนี้ผมใช้เป็นเอลิเก้ไตรคัลเลอร์ก็จะมี3สีได้คุณค่าทางอาหารอันนี้เป็นเส้นแบบเกลียวคนนิดนึงเพราะว่าตอนเราใส่ลงไปตอนแรกเนี่ยอาจจะมีการนอนก้นข้างล่างได้เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเรามาทำในส่วนของซอสเพสโต้กันใส่ใบโหระพาลงไปนะครับใส่นี่ครับใส่อัลมอนด์ลงไปกระเทียมด้วยนะครับสัก2เม็ดปั่นให้เข้ากันเลยอย่าปั่นให้ละเอียดมากนะครับเสร็จแล้วจากการใส่น้ำมันมะกอกลงไปคลุกให้เข้ากันนะครับครับขูดชีสพาเมซานลงไปผสมด้วยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับซอสเพสโต้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเส้นผมแป๊บหนึ่งชิมนิดนึงคืออร่อยว้าวเสด็จน้ำออกให้หมดนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนำมาคลุกกับน้ำมันมะกอกทีหลังนะครับคลุกเลยตอนร้อนๆนี่แหละครับผมคลุกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นติดกันเดี๋ยวผมจะนำเส้นนี้เนี่ยไปพักไว้ในตู้เย็นเพราะว่าอย่างที่บอกเมนูนี้เป็นสลัดพาสต้าแบบเย็นระหว่างที่เรารอเส้นพาสต้าให้เย็นเดี๋ยวมาดูเครื่องของสลัดเรานะครับก็จะมีนี่มะเขือเทศเชอร์รี่หั่นครึ่งปกติเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของมะกอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพาสต้าเป็นยังไงบ้างเย็นได้ที่แล้วเรียบร้อยคือไม่ต้องเย็นแบบเย็นจัดนะครับต้องการให้เย็นเพื่อให้ความรู้สึกสดชื่นเวลากินนะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับผมใช้น้ำมันมะกอกเวลาไปแช่เย็นจะไม่มีไข่จะไม่มีอะไรเลย wow. นะครับอันนี้ผมจะใส่มะกอกลงไปซอสเพสโต้ของเราเส้นพาสต้าคลุกให้เข้ากันนะครับข้าวโพดเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขือเทศและข้าวโพดลงไปก็จะช่วยเพิ่มรสชาติหวานอมเปรี้ยวเข้าไปให้อาหารจานนี้เนี่ยครบรสมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจัดการใส่เกลือพริกไทยลงไปหน่อยนึงนะครับครับเดี๋ยวติดเค็มพริกไทยถ้าชอบแซ่บๆก็ใส่ได้ชิบๆโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันเลยครับผมมีผักสลัดไว้ทานคู่กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดท้ายด้วยพาเมซานชีสขูดอีกหน่อยนึงข้างบนนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับก็คือเมนูสลัดพาสต้าเพสโต้แบบเย็นกับมะกอกในแบบฉบับของผมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบเมนูอาหารง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยจริงแบบผมนะครับก็ติดตามผมในช่วงเอนเตอร์เทนนิ่งในรายการพลพรรคนักปรุงด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอไปกินก่อนแล้วกันนะชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารชมรายการพลพรรคนักปรุงอย่างสนุกจบแล้วไม่อยากจะพลาดรายการของเราอีกต่อไปนะครับง่ายนิดเดียวเองครับกด Subscribe ครับ